ได้ลูกได้ลูกปวดเมื่อยทั้งตัวหมดเลยขับรถเหนื่อยไหมครับพ่อเหนื่อยใช่ลูกเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวตักนวดให้นะครับเออดีดีลูกเออตรงนั้นแหละเออพ่ออะไรลูกพ่อทำงานมาทั้งวันแต่เสื้อพ่อยังหอมอยู่เลยนะครับไม่หอมได้ไงลูกเอ้ยนี่ไงแม่ก็ใช้ Attack 3D Antibac นี่ไงลูกช่วยยับยั้งแบคทีเรียและกลิ่นบนผ้าระหว่างวันทั้งวันนี่คือแจ่มเลยนะบอกเลยนะซักผ้าเราทั้งบ้านอ่ะหอมแบบอยู่ทั้งวันได้เลยนะเนี่ยเออว่าเนี่ยพ่อใส่ตั้งแต่เช้าจนถึงกลับบ้านเนี่ยเออไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหงื่อหอมเหมือนเพิ่งซักใหม่อ่ะลูกก็ใช่ไงแม่ซักทั้งบ้านหอมทั้งบ้านนี้นะลูกนะเดี๋ยวไปเก็บผ้าหลังบ้านก่อนนะแป๊บนึงนะมาเจอแบบนี้ก็หายเหนื่อยนะลูกเอ้ยครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกตักนวดมือให้ครับเออได้ได้เออใครมากดกิ่งหน้าบ้านของใครอะลูกของแม่ครับพ่อแม่เรานี่เขาสั่งเรื่อยเลยนะของมาทุกวันเลยไม่เว้นแต่ละวันเลยนะแม่ชอบสั่งครับเดี๋ยวต้องตักกับให้แม่ก่อนนะครับลูกของพ่อครับพ่อเนี่ยก็เลือกเกินสั่งของไม่หยุดไม่หย่อนใช้เงินฟุ่มเฟือยมากเลยแม่เลยเบื่อมากเลยเดี๋ยวตักกลับไปให้คุณพ่อก่อนนะครับสิ้นเปลืองมากเลยเนี่ยคุณลูกเออไปดูหน้าบ้านหน่อยสิลูกใครมากดกริ่งอีกแล้วอ้าวสั่งมาอีกแล้วอีกแล้วคุณอ่ะอีกแล้วเลือกเกินจริงเรื่องใช้เงินฟุ่มเฟือยเนี่ยฮะผมน่าจะพูดประโยคนี้กับคุณมากกว่านะนี่คุณเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเนี่ยของคุณทั้งนั้นเลยนะมีแต่ของคุณมาแต่ละวันไม่เว้นวันเลยนะของใครลูกผมไม่ได้สั่งฉันก็ไม่ได้สั่งใครสั่งดอกแท็กต่างเองครับนี่อย่าบอกว่าทั้งหมดเนี้ยของลูกหมดเลยนะดอกแท็กกลัวแม่ว่าเนี่ยครับแล้วลูกสั่งอะไรมาล่ะสื่อการเรียนการสอนครับโอ้ยแค่สื่อการเรียนการสอนแม่จะไปด่าลูกทำไมแล้วแต่ว่าสั่งมาที่ไหนลูกญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะลูกเอองั้นเดี๋ยวพ่อช่วยสอนแล้วกันลูกตัวใหม่ล่าสุดครับเออแล้ววัสดุมันเป็นยังไงลูกมันเป็นซิลิโคนมัน 3D ครับพ่อมีเสียงด้วยขนาดนะลูกเท่าตัวจริงครับเท่าตัวจริงด้วยครับโอ้โหเรียนกันสนุกเลยวันนี้พ่อให้หนูเรียนก่อนนะเออแล้วห้ามน้อยใจนะไปเออแบ่งกันนะครับเออไม่งองแงนะคุณอะไรเออถ้าแบบใช้กับอีพลาสติกแล้วมาใช้กับฉันบ้างนะอ้าวคุณลุงสวัสดีค่ะอยู่พอดีเลยเนาะเป็นอะไรมาคะวันนี้มันปวดหัวแบบจี๊ดจ๊าดเลยนะปวดทั้งหัวเลยใช่ไหมคะปวดทั้งหัวเลยแหละก็เหมือนปวดทั้งตัวนี่แหละงั้นเดี๋ยวหนูจ่ายยาเป็นยาแก้ปวดให้ก่อนนะคะลุงคุณลุงแพ้ยาอะไรไหมคะแพ้ยาอะไรไหมไม่น่านะงั้นเดี๋ยวเอายาแก้ปวดไปนะคะลุงแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการข้างเคียงอะไรคุณลุงก็รีบกลับมาหาหนูเลยนะคะว่าอะไรนะถ้าเกิดอาการข้างเคียงอะค่ะคุณลุงให้กลับมาหาหนูเลยนะคะอ๋อได้โอเคค่ะนี่ค่ะยาตัวนี้นะคะต้องทานหลังอาหารนะคะลุงอย่าทานหลังบ้านทานหลังบ้านไม่ได้ค่ะหน้าบ้านล่ะหน้าบ้านก็ไม่ได้ค่ะต้องหลังอาหารเท่านั้นค่ะลุงตลกนะเนี่ยล้อเล่นค่ะดีล้อเล่นกับคนมีอายุก็ดีอย่างนี้แหละนิดๆหน่อยๆนะคะลุงจะได้หายป่วยค่ะขอบใจมากขอบคุณค่ะลุงค่อยๆเดินนะคะเอ้ยอ้าวคุณลุงโอ้ยเออนี่
เอ็งหนูค่ะนี่เดี๋ยวก่อนเอ็งเนี่ยเอายาอะไรให้ลุงกินเนี่ยฮะก็อันนี้ยาแก้ปวดไงคะคุณลุงเห็นครั้งที่แล้วบอกว่าปวดหัวลุงว่าลุงแพ้ยานะจริงเหรอมันกินไปตอนแรกแล้วมันก็เกิดอาการตามัวเวียนหัวมองอะไรก็ไม่ชัดเจนหนูว่าลุงไม่ได้แพ้ยาหรอกค่ะอ้าวทำไมนี่ค่ะคุณลุงลืมไปครั้งที่แล้วค่ะไม่ได้เอากลับบ้านอ้าวโอ้ยคุณลุงค่ะอ้าวไม่ใช่แว่นลุงหรอกแว่นตาขอคืนนะคะหายกันหายกันลาหลังบ้านหายกันคุณดูตีตลกนะคะเนี่ยเอ้าชัดเจนขึ้นเลยสรุปไม่ได้แพ้ยานะคะหรือแว่นตาเออไม่ได้แพ้ยาเนาะเอ๊ะลุงว่าค่ะมันเกิดอาการข้างเคียงนะยังไงคะลุงรู้สึกว่ามันปวดปวดขามันเดินไม่ค่อยถนัดหนูว่าลุงว่ามันข้างเคียงแน่อ๋อไม่ได้ข้างเคียงหรอกค่ะลุงฮะลุงลืมอะไรปะคะก็แว่นก็ได้แล้วลืมไม่ทันโอ้ยลุงขอบใจมากขอบใจมากลุง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 คะหนูว่ารอบหน้าลุงไม่ต้องมาหาหนูดีกว่าค่ะลุงไปหาหมอดีกว่าค่ะเรื่องอะไรอ่ะไปเช็คสมองดีกว่านะคะอย่าตลกนางหนูบอยสั่งเชิญนั่งก่อนครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับผมเป็นอะไรมาครับคือหนูเจ็บตามากเลยอ่ะค่ะหมอไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะเจ็บตาเหรอฮะค่ะช่วงนี้น่าจะเกี่ยวกับฝุ่นละอองเยอะหรือเปล่าครับหนูไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านค่ะหรือว่าทำงานอยู่หน้าคอมมากๆก็มีส่วนนะฮะอุ้ยไม่ได้ทำเลยค่ะคุณหมอดูทีวีกลางคืนบ้างฮะดูซีรีส์ดูอะไรสามทุ่มครึ่งหนูนอนแล้วคุณหมอทีวีก็ไม่ค่อยดูค่ะการเล่นมือถือนานๆก็มีส่วนนะครับโอ้ยมือถือก็นานๆทีเล่นนะคุณหมอเอ๊ะแล้วมันเกิดจากอะไรงั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยแล้วกันครับได้ค่ะคุณหมอโทษนะฮะได้ค่ะเห็นไหมฮะตรงนี้เห็นอุ้ยเหมือนหมอข้างๆแล้วปวดปวดนิดนึงค่ะคุณหมอถ้าหมอมางี้ปวดไหมโอ้ยปวดปวดหมอว่าสงสัยต้องส่องกล้องดูครับว่ามันเป็นสาเหตุอะไรแล้วตอนนี้ก็คือไม่รู้เลยเหรอคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอยังไม่ทราบเลยครับส่องกล้องช่วยได้ครับเป็นยังไงบ้างตัวเองตัวเองคุณหมอบอกว่าเราจะต้องส่องกล้องรอแป๊บนึงอะตัวเองได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวหมอทำเอกสารให้นะสู้ๆนะสู้ๆนะรอตัวเองโอเคเราแฟนนั่งรอตรงไหนได้บ้างครับหรือยืนยืนอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับผมคุณครับค่ะจริงๆหมอว่าหมอพอจะรู้สาเหตุแล้วนะครับอุ้ยรู้สาเหตุเลยเหรอครับคุณหมอคุณลองไปยืนฝั่งนู้นสิครับอ๋อได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณหมอโทษทีฮะคือตอนนี้หมอรู้ทั้งสาเหตุแล้วก็รู้วิธีแก้แล้วครับเฮ้ยรู้แล้วเหรอคะไม่ต้องส่องกล้องแล้วครับเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไงคะคุณหมออยู่ที่แฟนคุณนะครับฮะอยู่ที่ผมเหรอครับครับแล้วผมต้องทำยังไงครับผมงงไปหมดแล้วฮะเนี่ยง่ายๆฮะแค่คุณหยุดเล่นมือถือเวลาอยู่กับแฟนแค่นั้นเองครับแค่นี้เหรอคะแค่นี้เองครับไม่งั้นเดี๋ยวแฟนคุณตาดำจะไม่มีนะฮะจริงขนาดนั้นเลยครับคุณหมออันตรายบางคนนี่โอ้โหหายไปเลยฮะมีแต่ตาขาวโอ้ยโอ้โหมาที่รักเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวเขาดูแลเขากลัวตาดำหายไปนะครับขอบคุณมากครับครับที่รักปะนะต้องลองเล่นโทรศัพท์นะด้วยคุณหมอโอเคโอเคโอเคครับโรคแบบนี้ก็มีด้วยเสร็จแล้วปะกินข้าวไปเฮ้ยอย่าพึ่งสิฉันยังไม่เสร็จเลยแป๊บนึงจุกแกทำอะไรช้าๆตลอดมัวแต่คุยแต่เล่นอยู่นั่นแหละตอนเร็วที่โอ้โหนี่ปวดท้องด้วยเนี่ยหิวก็หิวท้องไฟกระปั่นแป๊บนึงสิโอ้ใกล้เสร็จขอ10นาทีเอาๆอุ๊ยขนลุกแล้วเนี่ยขนลุกทำกันไปก่อนนะเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวมาเออไม่ไหวว่ะไม่ไหวไปก่อนเลยแต่กลับมานะกลับมากินพร้อมกันเออไปก่อนเลยไปก่อนเลยโอ้ยตายละนานเล่นโทรศัพท์รอแล้วนะอยากกินน่ะอยากกินส้มตำอ่ะแกโอ้ยอยากกินด้วยร้านถ้าส้มตำน่ะต้องร้านป้าอ้วนนั้นน่ะบอกซอยอร่อยและนัวมากดีนัวแกก็รีบๆทำสิน้ำลายสอหมดแล้วเนี่ยแป๊บเดียวสิรอก่อนเฮ้ยพรุ่งนี้ประชุมปะวะประชุมตอน9โมงแต่ว่าไม่ใช่แผนกเรางั้นนี่ลองเข้ามาสายได้ดิวะไม่ได้หรอกเราต้องรีบมาให้บอสเห็นหน้าเพราะบอสเข้าก่อนโอ๊ยพอผ่านไปต้องพูดเยอะเร็วๆเลยหิวแล้วก็พวกแกน่ะสิถามอยู่งั้นเออ
เอ้ยลูกค้าชื่ออะไรนะที่ขาวๆมวยๆอ่ะฉันหาลายไม่เจอเนี่ยคุณเอวาคุณเอวาชอบใส่กระโปรงพิษขาวป่ะเออใช่แกมีลายป่ะคุณเอวาจีบแล้วเหรอจีบบ้าเลยแล้วคุยเรื่องงานโอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวฉันส่งให้เลยนะส่งมาส่งมาส่งมาโอ๊ยผ่อนผันวันนี้ไม่ได้กินแล้วมาส่งตรงช่องตามเนี่ยนี่เดือนแป๊บหนึ่งสิใกล้เสร็จแล้วพวกแก2คนอ่ะหุบปากนั่งนิ่งๆนะฉันเร่งอยู่ชวนคุยอยู่งั้นน่ะเฮ้ยวันศุกร์นี้ลูกค้าเข้ามาดูงานไม่ใช่หรอวะคุณปราณีเข้ามาดูงานดับแรกนี่แมนเมืองแกไม่เคยรู้เรื่องอะไรเหรอก็รู้เท่าที่รู้นี่แหละแถวบ้านเรียกไม่รู้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยสัมมนาสระบุรีฮะสัมมนาอะไร18มกราพรีเซนต์งานวันศุกร์พรีเซนต์อะไรพรีเซนต์งานแสงสีเสียงปราจีนมีด้วยหรองานเมื่อกี้ไปสระบุรีไปปราจีนได้ไงอ่ะก็หลายงานมี2งานนี่ไงคนละอันกันนะฟังดีๆนะเวทีขอ3ชั้นพร้อมแบ็คดรอป4ชิ้นหน้าเมืองเมืองอะไรนี่แป๊บนึงนะชั้นไล่มามีกี่อันมีงานแสงสีเสียงมีเวทีมีตั้งงบมีติดต่อสถานที่ทั้ง4อันนี้4ชิ้นนี้ไม่ใช่ของชั้นสักอย่างของใครวะของมึง2คนไงรู้ยังทำไมฉันทำงานช้าอะไรอ่ะไปไหนไปไหนฉันจะไปกินส้มตำบ้านป้าอ้วนเอ้านัวมีปลาเผาด้วยอะไรนะงานของฉันเหรอแกสองคนทำไม่เสร็จเอาแล้วแกไม่รอกินส้มตำหิวหมดแล้วเนี่ยรอเพื่อคุยแล้วมันอะไรวะไม่เห็นรู้เรื่องเลยวะแล้วมันไปบีบงานตอนไหนวะโอ้โหไงดิแน่นๆเลยเนี่ยเริ่มเป็นไงอ่ะทีเนี้ยโทรหาก่อนโทรหาพรพันธ์ดิเฮ้ยพรพันธ์ปิดเครื่องไปแล้วโอ้ยตายแล้วแล้วไอ้วัดไปไหนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำนานแล้วมันท้องเสียไปแล้วไงดีวะทำยังไงรอดวะโอเคแล้วแหละไม่ยอมฟังพีฟเฮ้ยแกใช่เรื่องนี้ป้าที่แบบเลดี้กล้าเป็นนางเอกใช่ป่ะใช่ใช่โอ้ยยังไม่ดูเลยอ่ะเหรอฉันยังไม่ได้ดูเลิศมากเรื่องนี้ฉันจะบอกหล่อนนะดีมากถ้าเป็นนักวิจารณ์หนังนะติดเต็มๆต้องได้ดูดีมากแกดูกี่รอบอ่ะหลายรอบแต่โอ้รอบแรกนี่แบบน้ำตาลื้นอ่ะบอกเลยว่าไม่เป็นไรดูเรื่องนี้แหละเลิศอ้าวทำไมอ่ะทำไมดูเรื่องอื่นดิดูแล้วก็ฉันยังไม่ได้ดูแกดูยังยังไม่ดูแล้วแกก็บอกว่าดีด้วยเออยังดูเรื่องนี้แหละอ่ะคนละนะก็ดูนี่บอกก่อนนะว่าถ้าดูแล้วห้ามสปอยด้วยเอออย่ามาสปอยนะตบปากเลยนะเออเฮ้ยนายเอกเป็นนักร้องป่ะวะนายเอกเป็นนักร้องใช่ป่ะใช่ไหมนายเอกเป็นนักร้องใช่ไหม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 แกอ่ะก็แกสองคนบอกไม่ใช่สปอยหนังนิดเดียวเองเออนายเอกเป็นนักร้องใช่ป่ะใช่ป่ะนางเอกเป็นนักร้องเลิศเนาะความสามารถเขาเยอะนะคนที่จะแคสติ้งมาเรื่องนี้ต้องร้องได้นะเป็น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 เฮ้ยพระเอกขอขึ้นเวทีแน่เลยใช่ไหมแกพระเอกขอขึ้นเวทีใช่ปะใช่เปล่าแกใช่ไหมพระเอกขอขึ้นเวทีใช่ไหมใช่ปะพิงใช่ปะใช่ไหมพิงเอ้ยเอ้ยต้องต้อนขึ้นอยู่แล้วป้าคนรักคนรักก็ร้องเพลงด้วยกันเออไงแกพิงพระเอกตายใช่ปะใช่ป่ะใช่ป่ะอย่าบอกนะว่าพี่ตายเฮงเฮ้ยแกพี่ตายหล่อมากแล้วพี่น่าตายเลยไม่รู้แล้วไหมแกมันเศร้ามากเลยปิดเลยฉันไม่ยินแล้วป้าไอ้พี่บอกแล้วไงว่าอย่าสปอยหนังอ่ะเห็นไหมพี่เอกตายไม่อินเลยผมอยากดูเนี่ยนี่แกวันหลังนะถ้าดูหนังต้องจีพิงไปเลยเรื่องสปอยหนังแกโดนโทรตามมันป่ะเออวันหลังไม่ชวนดูสองคนพอแล้วมาแล้วก็สปอยหนังจะดูกี่รอบก็ต้องหุบปากปะไม่สนุกเลยว่ะกูผิดดูอะไรกันทีนี้ใหญ่เล่นสุธรเปิดไปเหรอก็ได้เจเน็ตเขียวเล่นเป็นเมียจะสปอยทำไมตัวอย่างเขามีว่าเจเน็ตเขียวเล่นเปิดไปเขาแต่ว่าเขาจะแตกสองเขาตีเขาชื่อแพนเค้กปะเออใช่ปะใช่ปะใช่ปะที่จะมาตุ๊ดปะไปแล้วกูไปขี้ก่อนมึงอะไรวะโบนี่มันมาสายตลอดเลยว่ะเหมือนเดิมกำลังขออนุมัติจากเมียอยู่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนรอนานเปล่าวะเดี๋ยวมึงไปมาจากไหนเนี่ยกูซ้อมไว้ก่อนไงเฮ้ย
เกือบจะไม่ได้ออกมาแล้วเออแล้วมาได้ไงมันจะไม่ให้ออกมาอุ้ยบอกว่างั้นขอแป๊บนึงก็ได้นานๆเจอเพื่อนทีมันเลยให้ชั่วโมงนึงแสดงว่าตอนนี้ชั่วโมงนึงของเรานั้นมีค่าเออเออเพราะฉะนั้นมาชนกันหน่อยดีกว่าเพื่อนเฮ้ยแก้วแก้วเออเฮ้ยเอ๊ะฮะไอ้อุ้ยอะไรมึงทำอะไรอ่ะรับโทรศัพท์ไงเฮ้ยเพื่อนกว่าจะมาได้มีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวแกไปคุยกับคนอื่นเอาไหมอยู่กับเพื่อนต้องคุยกับเพื่อนดิอันนี้ก็แป๊บเดียวเหมือนกันไม่ได้เลยเอางี้ฉันขอออกกฎเลยดีกว่าว่า1ชั่วโมงนับจากนี้ใครจับโทรศัพท์ฉันปรับทีละ500เออเอาออกมาเอาโทรศัพท์ออกมาเลยเฮ้ยเอาจริงอ่ะเออเอาดิฉันวางเลยเออใครจับปุ๊บรับปั๊บ500กับ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 เฮ้ยยังไม่ถึงไหนมึงจะกลับแล้วเหรอเออกลับแก้มอย่างเดียวเลยเว้นเหล้าไม่กินบ้างเลยมึงอ่ะโอ้โหไอ้โบไอ้โบเปียงมึงเนี่ยเอาดิเสียจังยังไม่ถึงเวลากูไม่รับโอ้ยแจ๋วอ่ะไม่ได้แอมกูหรอกเอาเฮ้ย500นะเว้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วเบอร์ที่ทำงานด้วยเนี่ยอ๋อแล้วไงอ่ะรับปุ๊บก็500รับห้าร้อยฮัลโหลครับโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้วันจันทร์นะครับ500ลีลาออกกดเองแท้ๆกูเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์แปลกว่ะอาจจะมีเรื่องอะไรป่ะวะเออก็รับดิเอาดิเบอร์แปลกเออรอดีอ่ะรอฮัลโหลครับฮะโปรโมชั่นโอ้โหโปรโมชั่นบ้าบออะไรกันพี่ผมยังไม่สนใจสมัครครับ มันบอก5เมกะไบต์กูไม่ได้อยากสมัครกูโดน500ถ้าสมัครโปรเท่าไหร่วะ59วางไว้เพื่อนวางไว้500 500 500 500โอ้ยหลายพันแล้วเนี่ยเอ้ามาวู้เอ้ยหมามีจูนมึงอย่าพูดชื่อกูขนลุกขนพองไปหมดแล้วแหละทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่ได้ยินเฮ้ยโอ้โหไอ้โบมึงจะเก่งเกินไปแล้วนะนี่มึงยังไม่เสียสักบาทเลยมีแต่พวกกู2คนเนี่ยมันยังไงกันวะไอ้โบทำไมไม่รับโทรศัพท์จูนจ้าเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมกันละนี่ผิดเองด้วยคือเนี่ยเห็นไหมโทรศัพท์วางอยู่ไหมถ้าใครรับโทรศัพท์เสียตังค์500เราอะได้มาจากจูน100เดียวเราจะไปเล่นกับมันได้ยังไงเราก็ต้องไม่รับสายพี่โบครับหันไปมองเพื่อนค่อยๆแล้วจำหน้าเพื่อนมึงไว้ดีๆทำไมอะเพราะว่าเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่มึงจะเจอหน้าเพื่อนเมียบอกแล้วว่าไอ้อุ้ยกับไอ้กองมันจะตายแล้วอะมันน่ะไม่ตายมึงนี่แหละจะตายอย่าไปลุกไปแล้วครับขอโทษจับด้วยเฮ้ยอย่าจิบปังนะเว้ยลุกไปเลยลุกไปช่วยกูด้วยดิอยากให้รู้นะครับมาบ้านอีกจะเผาบ้านทิ้งให้หมดเลยโอ้ยไม่ดูจังวะเออไอจูนแม่งเป็นงี้ตลอดเลยอะแล้วเงินทำไงวะค่ากับข้าวค่าเครื่องดื่มจบกองกลางกองกลางแต่นั่นน่ะกองตีนสวัสดีค่ะเออเชิญนั่งค่ะทำอะไรคะวันนี้มาตัดผมค่ะนี่ถือว่าวันนี้มันบันดีนะก้าวขาไหนออกเนี่ยเพราะจริงร้านพี่ลูกค้าเยอะเหรอคะจ้าจ้านั่งเลยค่ะมาแบบไม่ต้องรอเลยดีเลยแหละค่ะวันนี้ทรงอะไรดีเนาะวันนี้แค่ซอยบางๆก็พอค่ะพี่โอเคค่ะซอยบางๆนะเดี๋ยวนะคะพี่คืออย่างที่บอกอะค่ะคือซอยออกนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องสั้นมากนิดนึงไม่ต้องสั้นเนาะจ้ะจ้ะพี่คะคือพอซอยออกเนี่ยอยากให้แบบบางๆให้มันสไลด์เท่ากันหน่อยอะค่ะซอยบางแล้วก็สไลด์เท่ากันสไลด์เท่ากันหน่อยค่ะได้ค่ะได้พี่คะสไลด์เนี่ยหนูขอให้แบบข้างซ้ายอาจจะสไลด์มากกว่าข้างขวานิดนึงซ้ายสไลด์กว่าขวาเนาะค่ะโอเคพี่คะ
สไลด์เนี่ยมันเหมือนบ๊อบเทค่ะพี่รู้จักบ๊อบเทไหมคะที่มันหน้ายาวใช่ค่ะข้างนึงมันจะเทมาอีกด้านนึงอ่ะอ๋อซ้ายเทใช่ไหมใช่ค่ะขวาจะสั้นเนาะได้ค่ะจ้ะเออพี่ค่ะโอ้ยโอ้โหน้องคะค่ะพี่คะอยู่งั้นน่ะจะบ่ายสามแล้วเนี่ยหนูกลัวพี่ทำผิดอ่ะพี่จะทำผิดได้ไงพี่เรียนมาเรื่องพี่เปิดร้านได้เพราะพี่เรียนมานี่พี่ถามจริงถ้าจะมาสอนช่างแบบนี้ตัดเองเลยไหมฮะเอาไหมอ่ะเสร็จแล้วค่ะพี่เฮ้ยโอเคไหมคะเฮ้ยน้องตัดเก่งจริงมันเป็นลอนเคอร์เรียกลอนเคอร์ใช่พี่อุ้ยลอนเนี่ยหนูบอกเลยนะว่าพี่ใครไม่เก่งจริงอ่ะได้ลอนหยิกมาใหม่หนูบอกเลยอ่ะเท่าไหร่เนี่ย500ค่ะพี่500นะห้าร้อยเอ้าอุ้ยพี่พอใจลดจ้ะพี่นะลดมากเลยเนี่ยหนูบอกแล้วว่าหนูทำเนี่ยพี่ต้องถูกใจอันนี้ยอมเนี่ยนี่ยอมเลยอ่ะเดี๋ยวเอางี้พรุ่งนี้อยากเปลี่ยนทรงไหมพรุ่งนี้เหรอพี่อยากได้แบบลากไซยุ้ยปฐมวันน่ะไม่มีปัญหาเลยได้นะพรุ่งนี้หนูเอาไปโอเคกี่โมงดีกี่โมงดีบ่ายสองแล้วกันคนจ้าเดี๋ยวบ่ายสองเราจะการโอเคไหมได้เลยพี่จัดไปลากไซพรุ่งนี้เฮ้ยนี่มันเก่งจริงอ่ะมันได้ยังไงเนี่ยเออทำไมเราไม่คิดทำทรงนี้ตั้งนานเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสว่านชั้น6เปิดทำการครับผมเป็ดพาสุขและอาจารย์ละอองชาติสัตว์เอี่ยมครับวันนี้ต้อนรับการกลับมาของหนุ่มน้อยคนนี้ครับน้องฮ่องเต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็ดสวัสดีครับอาจารย์วันนี้มันต้องมีสาระนะถ้าไม่มีสาระนี่อาจารย์ให้กลับนะฮ่องเต้สัญญาด้วยนิ้วก้อยครับฮ่องเต้มีสาระมันยังไงไหนเล่าไปสิเรื่องมันมีอยู่ว่าฮ่องเต้ได้จองทริปไปเที่ยวกับแฟนที่เกาหลีอะครับแต่มันมีความบังเอิญว่าฮ่องเต้เลิกกับแฟนก่อนจะเดินทางฮ่องเต้ก็เลยไปคนเดียวครับแล้วยังไงแต่ว่าด้วยความโชคร้ายฮ่องเต้ยังมีความโชคดีครับฮ่องเต้ไปเจอผู้หญิงคนนึงที่นู่นเฮ้ยไม่เบาเราเนี่ยเสน่ห์แรงเนี่ยแต่ปัญหาคือเราก็ไม่รู้จักชื่อกันแต่เราก็เที่ยวด้วยกันหลายวันเลยครับจริงๆเราไม่ควรไปสนิทกับคนที่เราไม่รู้จักชื่อนะเดี๋ยวนะอาจารย์ผมรู้สึกว่ามันคุ้นๆเหมือนในหนังเรื่องกวนมึนโฮนะ จับป้อเลยคุณ แปดดูด้วยล่ะครับฮ่องเต้ เวลาเนี่ยเราต้องซื้อเขานะเอาจริงๆดิฮ่องเต้ถ้าเอาจริงๆเลยอะครับฮ่องเต้มีเรื่องประหลาดใจหนึ่งเรื่องครับยังไงคือตอนฮ่องเต้อายุ11อ่ะฮ่องเต้ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งแต่ที่มาส่งอ่ะไม่ใช่คนครับเป็นนกฮูกฮ่องเต้อันนั้นแฮร์รี่พอตเตอร์พี่เป็ดรู้อีกแล้วเหรอฮะพี่เป็ดดูเหรอเอาดีๆดิฮ่องเต้มันเสียเวลาไหมเนี่ยเออเอาดีๆดีคือฮ่องเต้แค่อยากหยอกเล่นนะครับมีเรื่องจริงๆซีเรียสไหมเนี่ยเออมีครับเออเอาแล้วเล่ามาเออจริงจังสิเอาจริงจังหน่อยนะเรื่องมันมีอยู่ว่าฮ่องเต้ยังไม่มีแฟนหรอกนะครับเออเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันนั้นที่ฮ่องเต้อ่ะจะไปขึ้นเรือแต่ฮ่องเต้ดันไปสายนิดหน่อยเรือมันกำลังจะออกครับฮ่องเต้ก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปบนเรือเกือบไม่ทันแต่ว่าฮ่องเต้ก็ทันในตอนนั้นที่บันไดข้างเรือครับฮ่องเต้ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเราต่างยิ้มให้กันเรามีใจกันแล้วกันหลังจากนั้นนะฮ่องเต้ก็ลงไปที่ช่วงเก็บของของเรือครับเออแล้วก็ได้เสียกันใช่ไหมได้เสียกันปุ๊บนะทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าตอนนี้เรือกำลังจะล่มแล้วเพราะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วพอเรือล่มเสร็จปุ๊บเนี่ยฮะผู้หญิงก็เกาะอยู่บนขอนไม้มึงกลับได้ยังไงแจ๊คอาจารย์เหมือนอาจารย์อยู่ในเหตุการณ์กับฮ่องเต้เลยอ่ะอาจารย์ทันตอนที่กระจกเป็นปล่อยกูเป็นป้าแล้วค่ะอันนั้นมันหนังเรื่องไททานิกไปกลับได้แล้วฮ่องเต้เอาปิดรายการสิปิดรายการนะครับเออด้วยคำคมเช่นเคยครับโอ้โหแรกๆชวนดูหนังหลังๆชวนดูเตียงครับอาจารย์อาจารย์ยืนซ้ำหนึ่งได้ไหมคะยืนเพื่ออะไรอาจารย์กางแขนเออใช่ไหมครับแจ็คกับโรสไอ้เป็ดมึงไม่ห้ามมันหรอกเขายังเขานะสวัสดีครับคุณพันธุ์ผู้แตกครับตอนนี้นะครับกลับผมนะครับอยู่ที่จุดเกิดเหตุนะครับเหตุที่หม้อแปลง
ระเบิดนะฮะและเกิดไฟไหม้ตอนนี้ลุกลามไปที่บ้านหนึ่งหลังนะครับเราจะติดตามกันนะครับบอกแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อกี้นี่คือหม้อแปลงระเบิดขึ้นมาอีกครั้งนึงคุณผู้ชมโอ้โหมันดังสนั่นมากคุณผู้ชมครับเฮ้ยหม้อแปลงไม่ได้ระเบิดผมทำถังตกอ๋อนะเราจะติดตามสถานการณ์นะครับอยู่ที่ตรงนี้พี่ๆนักดับเพลิงนี่กำลังเร่งมือคุณครับคุณครับครับขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมฮะค่ะตอนนี้มันลามไปถึงบ้านคุณหรือยังแล้วก็ข้าวของเสียหายมากไหมแล้วมีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าครับพี่คะคือไม่รู้เลยอะค่ะคือก็เพิ่งวิ่งมาดูเหมือนกันนะคะค่ะยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบเลยนะคะแต่ถ้าทราบเราจะมาบอกได้ครับเดี๋ยวเราจะติดตามสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งตัดภาพไปนะครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยคุณผัดคุณโยครับตอนนี้เกิดเหตุแล้วครับคุณผู้ชมไอ้บอสกูเองมาทำงานเป็นดับเพลิงเหรอวะเฮ้ยไม่เจอนานเลยนุ้ยสบายดีปะสบายดีสบายดีเหมือนกันแกล่ะสบายดีเมื่อกี้คุณเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยเพื่อนค่ะนี่ไอ้เบิร์ดเรียนตั้งแต่ป.2ตัวเล็กๆเลยพี่ไม่เคยเจอหน้ากันนานมากนะคะเนี่ยไม่มาเจอกันนี่เฉยเลยเฮ้ยนุ้ยครับตอนนี้ผู้ประสบภัยได้เจอเพื่อนฮะเพื่อนแล้วเป็นนักดับเพลิงตอรี่หน้าติดตามผู้ชมเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้จะจบลงยังไงและจะสงบได้ไหมสูญเสียมูลค่ามากเท่าไหร่ผู้ชมอย่าเพิ่งตัดไปนะครับไฟไหม้เหรอใช่เยอะไหมประมาณกิ่งครึ่งกิ่งครึ่งเออก็คือให้ดูหลักฐานเนี่ยพวกเนี้ยที่หล่นลงมาอ๋อใช่เหรอโอ้ยไม่ได้มีอะไรเลยฮะผู้ชมครับยังร้อนกุ่นอยู่ในมือผมนะครับตอนนี้คือร้อนอะไรพี่มันไหม้ตั้งนานแล้วผู้ชมเห็นไหมฮะต้นไม้สดๆแห้งเพราะเพลิงไหม้เอาแป๊บนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นเหมือนที่ผมเห็นใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้ทางบ้านวิ่งหนีตายกันโอลมานอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามคุณพันธุ์มุตแตกผมจะรายงานสถานการณ์หน้างานตลอดเวลาพี่อะพี่เป็นไรอะตั้งแต่กิ่งไม้แล้วเนี่ยพี่ไฟก็ไม่ได้ลามลุกไหม้ตามหมู่บ้านเลยนะแล้วหม้อแปลงก็ไม่ได้เบิดด้วยนี่มันทำถังตกโอ้พี่จะบอกแตกตื่นอะไรอะที่เขาวิ่งไปเขาบอกว่าผ้าที่บ้านไม่ได้ตากว่ะรีบไปตากก่อนดีกว่าอะไรของพี่เนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะหน้างานนะฮะที่ผมรายงานอยู่ไฟดับแล้วแต่เราจะเกาะติดสถานการณ์ว่าชาวบ้านผ้าแห้งหรือยังติดตามช่วงหน้าครับเอามันไปยุ่งอะไรกับเขาวะไม่รู้เหมือนกันว่ะเก็บเขาเป็นไรวะเออวันนี้ทำไมมันเงียบอีกแล้วลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยเชิญเลยจ้านั่งก่อนนะนั่งก่อนนะนี่เลยจ้าขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะยังค่ะเฮียแต่มันเหมาะสมกันนะผมก็ว่างั้นแหละเฮียเอออีกไม่นานหรอกอีกไม่นานคืออีกไม่นานก็เป็นแฟนกันนึกว่าอีกไม่นานจะข้ามไปเป็นเมียอะไรเงี้ยยังครับเฮียยังอ้าวเดี๋ยววันนี้ทำอาหารสุดๆเด็ดๆเลยได้ครับเฮียขอบคุณครับเจมพูดอะไรอุ้ยวันนี้เนี่ยเดทแรกของเราเลยเนาะก็ต้องเดทแรกก็ต้องจัดหนักนิดนึงอ่ะอันนี้ร้านนี้อร่อยมากเลยนะตัวเองนะจริงหรอบรรยากาศอาจจะธรรมดาแต่รสชาติเนี่ยมิชลินสตาร์นะบอกเลยกินอะไรเลยไหมล่ะเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเดี๋ยวก่อนดิตัวเองทำไมอ่ะคือรอญาติมาก่อนกิ่งชวนญาติมาด้วยเหรอใช่คือตัวเองไม่ว่าอะไรใช่ไหมอ่ะคือเขาตื่นเต้นมากเลยอ่ะเขาก็เลยชวนญาติมาไม่เป็นไรหรอกกิ่งเพราะว่าสุดท้ายเขาต้องเจอญาติกิ่งอยู่ดีอ่ะจะช้าจะเร็วก็ต้องเจอเนาะน่ารักจังเลยอ่ะกิ่งจะไม่อยากเป็นแฟนได้ไงอ่ะเอาอะไรอีกไหมเอาอะไรอีกไหมเจ๊เฮียจะอิ่มกันยังเนี่ยใกล้แล้วอีกแป๊บนึงนะเฮียครับหนูเอานี่ดีกว่ากะเพรา4ข้าวผัด2เบียร์3แล้วก็นม1ให้หลานด้วยกินนี่หรือว่าจะเอากลับบ้านกลับบ้านเอากลับบ้านเหรอพอกลับบ้านเลยนะจ้าเฮียได้เฮียจ้าพี่เขาอยากเก็บตังค์แล้วค่ะเก็บตังค์เลยเหรอครับเฉพาะทานที่นี่นะแล้วเมื่อกี้สั่งกลับบ้านด้วยมีเครื่องดื่มด้วย 37,000 บาทเท่าไหร่นะเฮีย37,000 37,000ใช่แป๊บนึงนะครับเฮียครับได้เก่งนี่เขาต้องจ่ายคนเดียวไม่มีหารอะไรเลยเหรอเอ้าพวกนี้หมายความว่าไงเจมส์เจนเทลแมนรู้จักไหมสุภาพบุรุษก็ต้องออกเองไม่หารงั้นเขาพูด3คำให้ตัวเองได้ไหมฉันรักเธอแน่เลยอ่ะเราเลิกกันเถอะไปแล้วใครจะไปจ่ายว่า37,000ไม่มีตังค์เว้ยเจมส์
ขอเลิกแล้วอ้าวแล้วนี่เฮียทำไงเนี่ยทำไงอ่ะพวกเราลุกก่อนดีกว่าปะเออกลับกันดีกว่าเออมีธุระเฮียไปก่อนนะเฮียนะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเฮียใครจะจ่ายเนี่ยวันนี้หนูออกหักอ่ะเฮียเฮียเลี้ยงได้เปล่าขอบคุณค่ะมึงก็ใจดีนะอันนี้มาร้านอาหารแล้วลงทานวะเนี่ยคุณกีตสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีฉันนั่งค่ะฉันนั่งค่ะเป็นไงวันนี้ลูกค้าเยอะไหมเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยนั่งเลยสิคะลูกค้ายังไม่มาสักคนนั่งตั้งแต่เช้าหรอกค่ะเนี่ยเงียบมากเลยค่ะคุณกีตแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวคงมาค่ะช่วงนี้คนนวดน้อยลูกค้าก็จะน้อยหน่อยอะค่ะดี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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่นวดชั่วโมงละเท่าไหร่อะคะชั่วโมงละ200ค่ะแต่ว่าถ้า2ชั่วโมงอะ350ค่ะเดี๋ยวขอลองเดินๆดูก่อนได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะราคาก็มองกงถามอะไรนักหนาก็ไม่รู้จะนวดก็ไม่นวดเอานะเดี๋ยวก็มีลูกค้าใหม่มาจะเย็นแม่คุณกิตเคยเดินดีกินนี่แค่จะเดินเลยนักหนาคุณกิตป้ายมันก็บอกร้านนวดมันไม่กี่ร้านราคามันไม่หลีกไม่หนีกันหรอกคุณไม่น่าไปพูดไม่ดีกับลูกค้าเวลาลูกค้ามาต่อหน้ายังไงรับหลังก็ต้องมาอย่างนั้นค่ะเอาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มีมาแหละรอแป๊บนึงยังไม่เย็นเลยค่ะแต่มันก็ไม่ค่อยมีจริงเอาอีกขอโทษนะคะจะนวดไหมถามราคาอีกกี่ชั่วโมงดีนี่เหรอจะนวดคือตัดสินใจเลยไหมน้องไม่ใช่เดินมาแล้วก็ถามแล้วก็ไม่นวดแล้วก็เดินออกไปให้ความหวังปะงั้นไม่นวดแล้วดีกว่าค่ะไม่นวดแล้วทำไมคุณพาคุณจะไปดูลูกค้าทำไมคุณกิตคุณกิตก็เป็นคนบอกพาเองว่าเวลาคุยกับลูกค้าหน้ากับหลังให้เหมือนกันก็นี่ไงคะก็ใช่ผมพูดอย่างนี้กับคุณก็จริงแหละแต่มันก็ไม่ถึงขนาดนี้นะก็ดีแหละนะลูกค้ามันไม่เข้าหรอกคุณกิตร้านก็ดูเก่าแค่นี้ก็ไม่รู้จักลงทุนงกไม่รู้งกอะไรนะไอ้ทีผู้หญิงอะนะทั้งบ้านทั้งรถโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนใหม่ผ่อนให้หมดงงคุณพาปกติคุณดูเรียบร้อยกว่านี้นะทำไมวันนี้ถึงทำไมไอ้กิตคุณก็คืออย่างนี้ฉันสบายใจไงมันเป็นกันเองเป็นตัวเองเป็นตัวเองด้วยคุณเป็นคนบอกเองว่าฉันต้องหน้ากับหลังก็เหมือนกันก็ดีไงไอ้กิ๊กผมว่าคุณกลับมาพูดหน้าอย่างหลังอย่างดีกว่าครับไม่เอาแบบนี้สบายใจกว่าแบบนี้สบายใจแล้วก็โล่งไปถ่ายทิกตอกดีกว่ามันง่ายๆดีโอ้แล้วไม่ทำงานแล้วเหรอมีลูกค้าแล้วมั้งนี่บ่ายสี่แล้วเก็บร้านด้วยมึงเก็บร้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกครับวันนี้เราอยู่กับศิลปินท่านหนึ่งครับที่กำลังเป็นประเด็นเลยครับตอนนี้ขอเสียงต้อนรับคุณโป่งไฮคลาสนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกคุณโป่งตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ด้วยเหรอครับใช่ครับผมออกซิงเกิลมาก็ไม่ได้เรียกว่าใหม่ก็ต้องพักแล้วครับผมเห็นว่าเป็นที่ฮือฮามากๆเลยนะใช่ฮะใช่เป็นเพลงอะไรฮะเป็ด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 เหรอฮะก๊อปคุณโหน่งใช่ชาวหรือเปล่าเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดมันก็ไม่ได้ร้องให้ฟังได้ไหมฮะเป็ด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 พอแล้วครับพอแล้วฮะแค่นี้ก็เหมือนกันแล้วนะฮะเหมือนคุณโหน่งเลยฮะไม่เหมือนเลยครับเนี่ยเขาหาว่าผมเป็นก๊อปคุณโหน่งใช่ไหมคือถามว่าผมก๊อปไหมผมไม่ได้ก๊อปผมพูดเต็มปากเต็มคำเพียงว่าไม่ได้ก๊อปแต่ผมมีคุณโหน่งเป็นไอดอลผมมีติ๊กเกอร์ใหม่ล่าสุดแล้วเพลงอะไรฮะอโป่งมาแววโอ้โหมันใกล้เคียงเขามากเลยนะครับใกล้เคียงอะไรฮะโหน่งโป่งมาแววเหมือนกันหมดเลยผมเพลงผมชื่อฮับโป่งมาแววโอ้เหรอครับครับเห็นบอกว่าพอเริ่มมีชื่อเสียงก็มันก็ต้องมีอาชีพเสริมที่จะต้องคอยรองรับเป็นเส้นเลือดหนึ่งที่คอยเลี้ยงดูครอบครัวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยคุณมารู้ได้ไงนี่ผมไม่ได้บอกใครเลยนะเป็นความลับปะเนี่ยเป็นความลับนะฮะเออแล้วถ้าเกิดมีรายได้ขึ้นมาคุณจะแบ่งไอดอลไหมฮะแบ่งทำไมมันมาจากน้ำพักน้ำแรงผมผมจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่องครักษ์โอ้โหไปตรงนั้นเลยนะฮะนี่คุณเหลืออย่างเดียวคือคุณโกนหัวถ้าโกนหัวได้ใช่เลยนะถ้าโกนหัวมันก็เป็นเขาสินี่ผมไม่ได้ก๊อปผมไม่ได้อะไรคุณโหน่งเขาเลยล่าสุดนี่ผมไปดูหมอมาผมจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วฮะครับเป็นอะไรฮะหน่งแชะแชะแชะโหน่งแชะแชะแชะหน่งแชะแชะแชะผมว่ามันใช่เลยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คล้ายๆแต่ไม่ใช่เขาเป็นอันดับผมอะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฮับปงไปเว้ย
โอ้มันไปแล้วด้วยเขามาแล้วนี่ไปแล้วเอ้าตัวเองวันนี้เลิกช้านะเป็นไงบ้างวันนี้อ่ะวันนี้เขาเหนื่อยมากแล้วเขาก็ใช้พลังงานเยอะมากๆเลยต้องรอไอ้ต้นมาอีกแล้วเนี่ยไอ้ต้นอีกแล้วเหรอเออนี่แต่รู้เปล่าวันนี้นะมันบอกกับหัวหน้ารับปากงานว่าได้แล้วมันก็โยนงานมาให้เขาเขาหงุดหงิดมากเนี่ยตัวเองได้ยินเสียงอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไหมในรถเนี่ยเดี๋ยวอ๋อเสียงเหรียญโอ้นึกว่าเสียงอะไรเอาตัวเองเล่าต่อสิมันยังไงนะก่อนเนี่ยพอมันทำงานเสร็จนะมันก็ไปบอกหัวหน้าว่ามันเป็นคนทำทั้งที่เขาเป็นคนทำเต้นรู้มันเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยแกรกแกรกมันมีเหมือนมีเสียงอะไรแว่วๆเนี่ยเอ้าหายไปแล้วมันเป็นไงต่อตกลงไอ้ต้นมันยังไงนะเขาไม่เล่าแล้วฟังเพลงดีกว่านั่นไงมันเหมือนมีเสียงอะไรสักอย่างนะตัวเองเฮ้ยตัวเองเขาฟังอยู่นะตัวเองลองฟังดิเนี่ยเฮ้ยเสียงเหมือนล้อจะหลุดเลยอ่ะกลึกกลึกกลึกมันเหมือนตามเราวิ่งอ่ะเคยได้ยินเลยเดี๋ยวเขาจอดก่อนเด้อเดี๋ยวเขาว่าต้องล้อหลุดแน่เลยอ่ะเสียงมาจากตรงไหนวะอ๋อตรงนี้เจอแล้วต้นเหตุเสียงนี่เออนึกว่าอะไรที่แท้เทปผ้านี่เองไปยังอ่ะตัวเองไปอ่ะเฮ้ยตัวเองอะไรได้ยินเสียงอะไรมั้ยเนี่ยนี่เสียงอะไรไม่รู้มันก็แก๊กก็แก๊กโอ๊ยก็ตัวเองยังไขไม่ลงช่องเลยคุณแจอ๋อใช่ๆๆนี่ไงมันเสียงวิววิวเค้าไประยองไม่รหัสไม่อยู่เดือนวันที่10อยู่บางแสนไม่เป็นไรเฮ้ยจะรีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวก่อนโอ้เอาหน้าเนี่ยโยเกิร์ตพร้อมดื่มไอวี่นมเปรี้ยวเหรอใช่ไอวี่นมเปรี้ยวรสผลไม้รวมผสมผสานนมโคคุณภาพกับน้ำผลไม้แท้ๆที่คัดสรรมาอย่างดีเลยบอกเลยว่าอร่อยมากมีวิตามินพลัสด้วยนี่มีดิมีทางวิตามิน A E B 2แล้วก็แคลเซียมบอกเลยว่าอร่อยแล้วก็สุขภาพดีโอ้ยอย่างนี้ต้องหาซื้อมาดื่มบ้างแล้วล่ะซื้อทำไมนี่เอามาเพื่อนั่นแน่ก็รู้อยู่แล้วไงตั้งอยู่ทนโทษจะให้ไปซื้อเองก็ใจร้ายเกินไปแล้วล่ะก็ต้องให้ชิมก่อนไหมแกอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยปะอร่อยอ่ะบอกแล้วว่าอร่อยหวานกำลังพอดีด้วยโอ้ยแมนเมืองนี่แหละแมนเมืองอันเนี่ยอะไรกันวะสองคนอะไรวะอย่าบอกนะว่าแกกับพรพันธ์ปุ๊บ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 แกไม่มีอะไรไม่คิดกันมากไปอะไรแกช่วยหรอหรออะไรกระเซาเย้าแย่แหมกระเซาเย้าแย่อะไรล่ะแกก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวดูสิทำไรมันชีไงมันชีเอ๊ะมามองสิแกเนี่ยฉันก็อายเป็นฉันเป็นผู้หญิงนะแมนเมืองแกจะอายอะไรวะพรพันธ์โอ้ตายแล้วชัวร์แกชอบกันชัวร์เลยใช่ใช่ใช่แกชอบกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไอ้วัดเดือนอะไรคือแอร์ก็ดูพฤติกรรมกันดิโอ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันจะไปเอาลงเห็นนักต่อนักแล้วไอ้คู่กัดเนี่ยกลายมาเป็นคู่รักเยอะแยะไม่มีไม่มีเสียงดังโวยวายอะไรไปถึงรอบเลยฮะบอสอะไรอะไรชอบชอบอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสอะไรชอบชอบอะไรพรพันธ์กับแมนเมืองก็ชอบกันครับบอสเขาชอบกันครับบอสวัดไม่ใช่ครับบอสมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะครับบอสไม่มีอะไรจริงๆครับเมืองมีอะไรก็บอกกันสิปะโทเอ๊ะพันพันเขินเขินพันพันเขินมากเลยนะครับบอสไม่เคยเขินใครเลยนะคะไปกันใหญ่แล้วบอสไม่มีอะไรจริงๆครับไม่มีอะไรจริงๆนะครับบอสเสียงสองมาจะทำเสียงสองเพื่อดีแล้วดีแล้วรักกันอะดีแล้วแต่เพื่อนก็แซวเกินไปอะค่ะบอสมันเรื่องจริงก็ดีไงแต่ไม่ใช่นะนี่บอกตรงนะถ้าฉันมีแฟนเหมือนอีพรพันธ์เนี่ยนะฉันสู้ไม่มีดีกว่าเฮ้ยพูดแรงไปปะวะไม่แรงนี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่างเงี้ยใช่ครับบอสเกลียดอะไรเจออย่างนั้นถูกต้องไปกันใหญ่เลยจะเขินอะไรของแกเนี่ยพรพันธ์จะฉันเขินโอ้
ตายแล้วราศีคนกำลังจะมีผัวนะสวัสดีครับทุกคนประธานครับคุยอะไรกันอยู่ครับผมอ๋อคือประธานครับพรพันธ์คือไม่มีอะไรค่ะคุยเรื่องงานกันอยู่ค่ะกำลังคิดโปรเจกต์เดือนหน้านะคะเออพวกคุณนี่ตั้งใจทำงานกันดีนะผมเลือกคนให้ผิดจริงๆเลยเนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวครับท่านประธานครับผมนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันพูดดีพูดดีอีกแล้วนี่โอ้ท่านประธานเอ้พรพันธ์เดี๋ยวไปคุยกับผมที่ห้องหน่อยนะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวรอไปพร้อมผมเลยก็ได้อ๋อเหรอคะค่ะเลยไม่เจอคุณหลายวันเลยเนี่ยค่ะโอ้โหโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วผมแค่ตัวหลอกตัวจริงเข้ามาแล้วเขาแอบกินมันตลอดอ่ะอะไรวะกลางวันแท้ตัวเองกินอะไรกันดีอ่ะกินอะไรก็ได้ค่ะขอแค่กินกับพี่ก็พอปากหวานจังเลยนะจ๊ะหวานขนาดนี้พี่ขอชิมได้ป่ะป้าพี่พูดอะไรอ่ะอยู่ใช่น่าดัดมุ้ยนี่มีปัญญาหาผัวเหรอคะใช่คุณน้องหาผัวอะไรคะนี่ก็คนคุยหนูนะคะคนคุยคนคุยของเธอเนี่ยผัวเพื่อนฉันยากใช่นี่มันผัวพี่น้องนี่มันอะไรกันคะพี่เทพไอ้เทพจ้าลุกบอกให้ลุกจ้าเล่นบทใส่ซื่อไม่ได้ใส่ซื่อจริงๆนะคะคือหนูไม่รู้จริงๆค่ะถอดเสื้อคลุมออกถอดเสื้อคลุมออกถอดผู้ชายเนี่ยดูมันใครสำคัญการสมรสนายสุเทพนางสาวอะไรชื่อพี่หรอคะอ้าวใช่สิน้องอ้าวนี่มีแต่งงานแล้วหรอเอาแมสมาใส่สิแมสเหรอครับนี่ขนาดบอกเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้เลยมันไม่ต้องใส่ยังไงแหมเมียมึงทำขนาดนี้มึงยังกล้าไปมีกิ๊กอู้ยอมจริงเลยเทพหนูไม่รู้จริงๆนะคะนี่น้องเพิ่งคุยกับมันใช่ไหมเมื่อวานเองค่ะคุณพี่ว่าแล้วเชียร์ไปกลับบ้านไปเดี๋ยวพี่จัดการกับผัวพี่เองได้ค่ะขอโทษนะคะฝากจัดการด้วยนะคะคุณพี่มึงมันหลอกได้ไงอ่ะไปกลับบ้านเธอจะไม่จัดการอะไรกับมันเลยหรอฮะนี่ไม่จัดการอะไรฉันน่ะโทรจองช่างสักไว้แล้วฉันจะสักกล้องนับขอบมันเลยมีเมียแล้วใจเย็นๆนะครับไม่มีกิ๊กแล้วตัวเองไม่มีกิ๊กก็ต้องสักแล้วนี่ขนาดทั้งตัวทั้งแมสก็เหลือตรงนี้แหละที่ยังไม่ได้ทำไปเดินนำไปเลยเดินนำไปเลยคุณจะตกใจกับเรื่องไหนก่อนดีวันนี้สักเลยเหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวรรค์ชั้น6เปิดทำการแล้วนะครับวันนี้ผมเป็ดพาสุกและอาจารย์รองชาติศาสเอี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับขออีกทีได้ไหมครับพูดอาจารย์รองชาติผิดครับนี่บอกตรงนะถ้าฉันมีแฟนเหมือนอีพรพันธ์เนี่ยนะฉันสู้ไม่มีดีกว่านี่แหละนี่แหละนี่แหละอย่างเงี้ยใช่ครับผมเกลียดอะไรเจออย่างนั้นถูกต้องไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่แล้วเขินเลยอ่ะมึงเขินอะไรเนี่ยพรพันธ์โอ้ยเหมือนมึงรำคาญกูจริงยังสวัสดีครับยังคุยอะไรอยู่เนี่ยยังโอ้เบรกก็ไม่ได้ด้วยเบรกยังมาเออบอกว่ายังยังมาเออร้อนวิชาจริงงงผมมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดละเพลงอะไรฮะชื่อเน่งมาแววอะไรนะฮะเน่งมาแววเน่งมาแววฮะเอาโป่งไว้ผมมีซิงเกิลใหม่ละเพลงอะไรครับฮันเน่งมาแวะโป่งอะตั้งแต่1ชั่วโมงนี้ไปโดนคนละ500โอ้เอางั้นเลยเหรอเอาโทรศัพท์ออกมาเลยวางไว้ตรงหน้าเลยโทรศัพท์ใครดังใครจะรับปึ๊บ500ไม่รับเฮ้ยแต่ฉันพูดอย่างเดียวว่ะว่ากูไม่มีโทรศัพท์ว่ะอ้าวเออก็เล่นไปก่อนก็ได้อ๋อเออดูว่าต้องควักโชว์